สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะยังไม่มีหัวข้อเดี๋ยวจะมาดูกันว่าให้ไพ่เล่าเรื่องราวความรักของคุณนะคะว่าจะเป็นยังไงว้าวตอนนี้กำลังมีคน in love อยู่นะคะโอเคเอาล่ะสถานการณ์กำลังมีคน in love อยู่นะมันมีความรักอยู่ตรงนี้ระหว่างคนสองคนที่มีใจให้กันโอเคเป็นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างมีใจนะต่างคนต่างรักกันนะคะเพียงแต่ว่าฝั่งนึงเนี่ยดูพร้อมแต่อีกฝั่งนึงยังรีรอยังลังรออยู่คือยังไม่ได้ take action อะไรมากแต่ความรู้สึกมีนะความรู้สึกมีนำมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าการกระทำอาจจะยังดูนิ่งๆอาจจะยังติดขัดอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าหรือแสดงอาการอะไรได้อ๋อคนนี้เป็นคนขี้กังวลไม่แน่ใจว่าเป็นคุณหรือเป็นเขานะคือมันมีคนหนึ่งอะค่ะที่ขี้วิตกกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เวลาที่จะทำอะไรอะค่ะเขาค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาหน่อยอดทนรอเวลาหน่อยอีกอย่างนึงเนี่ยตัวเขาเองก็ยังรู้สึกว่าตัวคนคนนี้อาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะที่มีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากพอยังไม่พร้อมในบางสิ่งบางอย่างแต่ความรู้สึกอ่ะมีแล้วความรู้สึกรักอ่ะมีแล้วนะคะโอเคเอาเป็นว่าเปิดมาดีนะโอเคเห็นไหมเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีคอนฟลิกต์ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะถ้าจะมีปัญหาก็น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวของบุคคลอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่มันเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวค่ะที่อาจจะรู้สึกไม่พร้อมอาจจะรู้สึกกังวลอาจจะยังมีความกลัวหรือความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างนะคะเพราะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปแบบที่ค่อนข้างจะช้าช้าแต่ชัวร์นะคะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปความรู้สึกค่อยๆพัฒนาการกระทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันอาจจะไม่ปู๊ดปราดฟูดฟาสเหมือนแบบขึ้นรถไฟเหาะอาจจะไม่ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแต่มันมีความจริงจังมองดูว่าตอนนี้ไอ้ความรู้สึกมันเกิดแล้วมันมีความรักมีความพออกพอใจซึ่งกันและกันทั้งคุณและเขาอ่ะต่างรู้สึกว่าถูกใจกันตรงสเปคนะคะและหลังจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปแบบช้าๆนะให้ใจเย็นๆนะคะใครที่ใจร้อนดูคลิปนี้แล้วอ่ะคุณต้องทำใจแล้วแหละเพราะว่ามันจะไม่มีโอกาสที่จะแบบว่าพัฒนาไปแบบหน้ามือหลังมือมันจะไม่แบบพลิกไปแบบรวดเร็วนะคะถ้าคุณใจร้อนเรามีคำแนะนำอย่างเดียวคือให้ทำใจ เพราะว่าคุณเร่งอะไรไม่ได้และก็ไม่ควรเร่งด้วยจริงๆแล้วเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยส่วนตัวไม่ของคุณหรือก็ของเขานะคะไม่ใครก็ใครคนหนึ่งนี่แหละที่ทำให้อะไรอะไรมันช้าหรือจริงๆแล้วอาจจะทั้งคู่ก็ได้นะ
อาจจะทั้งคู่ก็ได้ที่มีความรู้สึกว่าโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ดีอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้นะคะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าต่างฝ่ายต่างไม่มีใครใจร้อนก็เดินไปพร้อมๆกันแต่ถ้ามันมีคนนึงใจเย็นแล้วคนนึงใจร้อนน่ะอันนั้นน่ะมันก็จะเกิดความขัดแย้งกันขึ้นเกิดความอึดอัดเกิดความแบบไม่เข้าใจกันเพราะว่าคนนึงก็จะรู้สึกว่าทำไมอ่ะทำไมช้าจังเลยเธอลังเลอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกิดอาการน้อยอกน้อยใจขึ้นมาได้ทีเนี้ยถ้ามันเป็นกรณีนี้เราก็ขอแนะนำว่าให้ทำใจนะคะแล้วก็ให้ทำใจร่มๆทำใจเย็นๆเข้าไว้เพราะในที่สุดแล้วอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเข้าเป็นอะไรที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันจริงๆแล้วคุณสองคนต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเอาจริงๆนะถ้าดูจากไพ่อะเรามีความรู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยดูพร้อมในมุมมองที่ว่าคืออยู่คนเดียวก็มีความสุขแล้วอะสามารถเติมเต็มทำให้ตัวเองมีความสุขได้ใช้ชีวิตได้อย่างดีชีวิตมีความสุขมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไอ้คำว่าไม่พร้อมที่บอกว่าในตอนแรกอะที่บอกว่ามีคนไม่พร้อมอะเรามองดูว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวซึ่งคนอื่นคนภายนอกมองมาก็อาจจะมองว่าก็พร้อมหมดแล้วนี่ก็มีครบทุกอย่างแล้วนี่เอาอะไรมาไม่พร้อมแต่ตัวเราเองเนี่ยแหละที่จะเป็นคนรู้ว่าเราไม่พร้อมในเรื่องอะไรไม่พร้อมในเรื่องของความรู้สึกคือบางคนอะมีอาการวิตกกังวลตรงเนี้ยก็ว่าไม่ได้นะคือเราไปทำอะไรเขาไม่ได้เราไปบังคับให้เขารู้สึกแบบเธอต้องพร้อมสิเธอต้องมั่นใจสิแบบนั้นไม่ได้อะเพราะว่าบางคนอะเป็นมาตั้งแต่เกิดคือความรู้สึกอะค่ะหรือนิสัยส่วนตัวทัศนคติอะไรเงี้ยคือบางทีมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดไงไอ้ความกลัวความกังวลอะไรอย่างเงี้ยเราไปบังคับให้เขาเปลี่ยนมันก็ไม่ได้เขาอาจจะสมมตินะถ้าคนที่วิตกกังวลอะเป็นฝ่ายเขาอาจจะรักคุณก็จริงแต่คนคนนี้มีความคิดมากเป็นคนที่แบบกลัวพลาดกลัวว่าแบบเอ้ยถ้าใจร้อนไปถ้ามันผิดล่ะถ้ามันผิดแผนล่ะถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดล่ะถ้ามันไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ล่ะกลัวทุกอย่างมันพังกลัวทุกอย่างมันจบแล้วยิ่งให้ความรู้สึกไปมากแล้วถ้ามันพังทลายลงมาปุ๊บหมายความว่ามันจะต้องเจ็บมากนะอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอดทนรออีกหน่อยแล้วกันค่อยๆดูไปแล้วกันแต่เมื่อไหร่ที่มั่นใจทุกอย่างมันจะราบรื่นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนถึงจุดที่เขารู้สึกมั่นใจเองนะคะคุณสองคนน่ะเอาจริงๆพร้อมที่จะมีกันและกันถ้าจะมีก็มีได้มันติดแค่เรื่องของความรู้สึกความกลัวความกังวลแค่นั้นเองนะคะแล้วทีเนี้ยพอทุกอย่างอ่ะมันเข้าที่เข้าทางคุณเห็นคนนี้ไหมเขาเป็น9เหรียญใช่ไหมแล้วผู้ชายคนเนี้ยถืออีก1เหรียญเอาไว้เขากำลังจะเอาอีก1เหรียญเนี่ยมาให้ผู้หญิงคนนี้เพื่อจะเติมเต็มให้เป็น10เหรียญแล้วทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แล้วมันก็จะมีความรักที่สดใสราบรื่นความสัมพันธ์ของคุณ2คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนถามว่าอยู่ได้ไหมถามว่าไม่มีแฟนไม่มีคนรักไม่มีเขาไม่มีคุณไม่มีเขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้ก็มีตั้ง9เหรียญน่ะขาดไปแค่เหรียญเดียวจะเป็นอะไรไปก็อยู่ได้สบายดีเห็นไหมมีความสุขดีแต่คนคนนี้คุณกับเขาอ่ะมีความเป็นคู่กันคุณก็เข้าไปเติมเต็มเขาก็เข้าไปเติมเต็มคุณเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันและหลังจากนั้นเนี่ยความรักอ่ะมันก็จะเฟื่องฟูมันก็จะแบบทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเป็นความรักเป็นความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้กันและกันโอเคดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะคะได้แค่บอกว่าถ้าใครใจร้อนก็ให้ใจเย็นๆอย่าวู่วามค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงคนเนี้ยก็เป็นของคุณค่ะจบนะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ